สวัสดีครับนี่วันนี้ขายทุเรียนขายทุเรียนนะครับเมื่อกี้โพสต์ไปแล้วนะครับเปิดขายทุเรียนรอบวันที่19 กรกฎานะครับก็ใครที่สั่งไม่ทันใครที่สั่งแล้วพลาดใครที่สั่งแล้วของไม่มีนะครับรอบนี้สั่งได้เลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับใครที่จะสั่งทุเรียนทอดนะครับสามารถทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับผมตอนนี้เปิดรับออเดอร์แล้วถึงวันพรุ่งนี้เวลา3 โมงนะครับจะเป็นพ่อค้าอะไรอย่างแบบถาวรแล้วนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วราคาเท่าไหร่บ้างครับทักอินบ็อกซ์ได้เลยครับทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่สบายดีครับผมสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนเดิมครับก็ใครที่จะซื้อทุเรียนนะครับก็บอกเลยว่าเวลาคุณซื้อทุเรียนนะครับก็คุณก็จะได้ช่วยหลากหลายคนมากๆเลยนะครับไม่ได้ช่วยแค่มาคนเดียวนะครับก็จะได้ช่วยพี่น้องชาวสวนจังหวัดระยองนะครับรวมถึงช่วยพี่น้องที่ว่างงานนะครับเพราะว่าเราก็จ้างพี่น้องที่ว่างงานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดระยองเนี่ยมาช่วยกันแพ็คสินค้านะครับทุกคนก็จะได้รายได้กันกระจายรายได้กันพอสมควรนะครับก็สั่งสินค้าทุกชนิดขอแค่มีลายเซ็นด้วยได้ไหมโอ้ได้ครับทักหลังทักอินบ็อกซ์มาเลยครับพี่ทุเรียนต้มจืดใส่หมูสับไหมคะคุณเชียร์ไม่กินทุเรียนคุณเชียร์ก็พูดได้นี่เปิดรับออเดอร์ยังครับเปิดแล้วครับไปดูหน้าเพจได้เลยอินบ็อกซ์มาได้เลยครับอินบ็อกซ์มาได้เลยตอนนี้อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาคุณซื้อทุเรียนทอดก็คุณจะช่วยในหลายๆส่วนเลยนะครับช่วยพี่น้องชาวเกษตรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองเนี่ย1เลยเป็นลําดับแรกนะครับแถวแล้วก็2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการช่วยพี่น้องที่เขาว่างงานนะครับพี่ป้าเขาเรียกว่าเป็นป้าลุงป้าที่ว่างงานนะครับไม่มีงานทำแล้วก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองนะครับไม้ก็มีไม้นะครับมีการจ้างนะครับมีการจ้างป้าพี่น้องทุกๆคนนะครับวันละ500 บาทใช่ไหมใช่เราจ้างวันละ500 บาทในการช่วยกันแพ็คของส่งของนะครับก็ทำกันอย่างขยันขันแข็งมากๆแล้วก็หลายๆคนที่ถามว่าทุเรียนทอดทำไมส่งช้านะครับ1เลยต้องติดปัญหาเรื่องของโควิดนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยทางขนส่งเนี่ยไม่สามารถเข้าไปส่งให้ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับแต่เราก็พยายามที่จะกระจายสินค้าส่งทั้งหมดนะครับแต่เราไม่ส่งที่แฟตนะครับเราเจ็บช้ำน้ำใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ละช่วยชาวสวนนะครับช่วยพี่น้องที่ว่างงานแล้วนะครับช่วยเด็กๆวัยรุ่นนะครับที่ไม่มีงานทำแล้วเขามาทำรายได้เสริมพิเศษนะครับกับเรานะครับแล้วก็ยังช่วยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโฮมเรดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโฮมเรดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เคยไปแจกข้าวมานะครับราคากิโลโลเท่าไหร่ราคากี่โลอ๋อราคาโลเท่าไหร่ใช่ไหมก็นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,100 บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดเป็นแบบเยอะมากนะครับถ้าลองไปดูไม่ว่าจะเป็นใน Amazon หรือว่าในตลาดของฝากเองนะครับก็จะแพงกว่านี้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับแต่เราขายอยู่ที่ราคาสุทธิอยู่ที่ 1,100 บาทนะครับต่อ1กิโลนะครับก็แบบที่ไม้เล่าไปนะครับว่าเราสามารถช่วยเหลือใครหลายๆคนได้นะครับคุณอิ่มนะครับอีกหลายคนก็อิ่มเหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากกินทุเรียนทอดก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเราใส่ใจกับกระบวนการทำทุเรียนทอดเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่เลือกทุเรียนไซส์ใหญ่นะครับไซส์พรีเมียมเลยไซส์ใหญ่มากนะครับแล้วก็เนื้อเยอะเปลือกบางนะครับเนื้อเยอะเปลือกบางนะครับคุณไม้จบอะไรจริง
คุณไม้จบอะไรทำไมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดีกว่าตู่จริงๆแล้วเนี่ยไม้เพิ่งไม้จบม.6แล้วก็กำลังเรียนต่อป.ตรีที่รามคำแหงนะครับตอนนี้ยังไม่จบป.ตรีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบอะไรก็ตามถ้าทัศนคติคุณดีถ้าทัศนคติคุณมองผลประโยชน์ไปที่ประชาชนเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าประชาชนมีความสุขแล้วเนี่ยเท่านั้นนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่คิดแค่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามขอแค่ผลประโยชน์ตกไปอยู่ที่ประชาชนนะครับไม่จำเป็นต้องจบด็อกเตอร์หรือไม่จำเป็นต้องจบอะไรถ้าจบด็อกเตอร์แล้วยังโกงบ้านโกงเมืองหรือจบอะไรที่ยังต้องคอร์รัปชันก็ไม่จำเป็นต้องจบนะครับจริงๆอยู่ที่ทัศนคติของคนเรานี่แหละครับเรากินทุเรียนแซ่บๆค่ะแต่แกน้ำตาเมื่อวานแสบมากโอ้ใช่ครับเมื่อวานต้องขออภัยทุกท่านจริงๆที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าไปจัดกิจกรรมคาร์ม็อบที่ระยองนะครับก็มีคนเข้าร่วมประมาณ 2-300 คนได้2-300 คันได้นะครับก็คงจะไม่ก็คงจะโดนดำเนินคดีตามระเบียบของเจ้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ก็จะทำแบบนี้เสื้อกันดิ้งแดงหายไปไหนตำรวจยึดไปแล้วครับขอให้ขยายกิจการเอาจริงๆมันไม่ใช่กิจการของไม้เลยนะครับจริงๆไม้จริงๆไม้เนี่ยจุดเริ่มต้นของการมาขายทุเรียนทอดเนี่ยคือเราเนี่ยมีเพื่อนใน Facebook ก็คือน้องวัยรุ่นคนเนี้ยนะฮะโพสต์ขายทุเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีคนไปซื้อเขาเลยมีแต่คนกดไลค์แค่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีคนรู้จักเยอะเนี่ยเราก็ลองแล้วเราเป็นคนระยองนี่เนี่ยเราก็เลยลองเอาสินค้าระยองเนี่ยมาขายดีไหมมาช่วยน้องมันด้วยนะครับก็มีการโทรไปหาน้องนะครับเพื่อที่จะถามน้องว่าส่งเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนเราก็สามารถที่จะดีลกับน้องได้แล้วก็เอามาขายนะครับเป็นกิจลักษณะโดยที่เราก็บอกว่าเราขอใส่หน้าเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านคงอยากได้หน้าเราไปหรือว่าหลายๆคนคงอยากไม่ได้ฮะไม่อยากได้หน้าเราอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของการติดหน้าตัวเองไปก็คือนึกถึงทุเรียนทอดนึกถึงหน้าไหมนะครับนึกถึงทุเรียนทอดต้องนึกถึงหน้าไหมเลยจริงๆมันเป็นอะไรที่สนุกสนานมากคือมีคนรอรับออเดอร์อยู่นะเราก็นั่งกดกิ่งเวลาใครสั่งออเดอร์มาทีเราก็กดกิ่งแบบนี้นะฮะตลอดเวลานะครับอยากให้มีเก็บปลายทางต้องขออภัยจริงๆครับไม่มีเก็บปลายทางเนื่องจากว่าเราไม่มีเงินสำรองในการที่จะต้องจ่ายนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบไม่เป็นคนฉลาดมากๆเก่งมากพวกเราชอบคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะครับซื้อทุเรียนทอดไหมเนี่ยช่วยได้อีกหลายต่อเลยทีเดียวนะครับเงินของท่านจะไม่สูญเปล่านะครับจะไม่มีการที่จะไปอุดหนุนนายทุนนะครับทุเรียนทอดนี้มาจากชาวบ้านในสวนเลยนะครับเขาอยู่ในสวนลึกมากนะครับไม่เพิ่งไปถ่ายรีวิวมาแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันเนี่ยจะลงรีวิวพี่ป้าๆชาวบ้านให้ซึ่งต้องบอกความพีคที่สุดของชาวบ้านก็คือความพีคที่สุดของชาวบ้านก็คือชาวบ้านไม่รู้จักไม้นะครับชาวบ้านไม่รู้จักไม้นะครับชาวบ้านไม่ได้รู้จักไม้เลยว่าไม้คือใครนะครับชาวบ้านบอกแค่ว่ามีน้องวัยรุ่นคนนึงนะครับมาช่วยขายทุเรียนแล้วคุณป้าก็คือด้วยความเป็นชาวบ้านก็อวยพรด้วยความที่คุณป้าอยู่ทำมาหากินนะครับที่อยู่ในสวนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องขอบคุณน้องวัยรุ่นที่มาช่วยซัพพอร์ตแล้วเขาก็อวยพรเอ้ยเขาก็พูดประมาณว่าโควิดก็ดีเนาะทำให้ป้าขายทุเรียนออนไลน์ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีพ่อแม่พี่น้องอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจและไม่ทราบในเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเขารู้แค่ว่าทุกคนรู้แค่ว่าเขาต้องทำมาหากินนะครับทำยังไงเขาถึงจะมีเงินเลี้ยงครอบครัวในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวไม้เองก็ทำหน้าที่ของการที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายของให้กับพี่น้องชาวสวนระยองนะครับแต่ตอนนี้กำลังดีลกับพ่อแม่พี่น้องชาวประมงในจังหวัดระยองนะครับในการขายสินค้าอาหารทะเลแห้งเนี่ยแต่ต้องบอกทุกท่านว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าฝนเนาะหน้ามรสุมนะครับเรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่งไปหาของได้แล้วก็ด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศเนี่ยไม่สามารถที่จะทำกระบวนการการผลิต อาหารแห้งได้ต้องบอกว่าของที่ไม้จะสั่งเนี่ยไม้จะไม่รับมาจากนายทุนนะครับจะไม่รับจากนายทุนเด็ดขาดจะเอามาจากผ
พ่อแม่พี่น้องชาวสวนหรือชาวประมงในจังหวัดระยองจริงๆฉะนั้นแล้วนะครับใครที่สนใจทุเรียนทอดหรืออยากจะช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรนะครับชาวสวนพ่อแม่พี่น้องที่จะต้องดำรงชีวิตด้วยการขายทุเรียนทอดหรือต้องดำรงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเลอะไรแบบนี้หรือพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการทำมาหากินนะครับก็สามารถอุดหนุนแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับก็มีหลายราคานะครับมีขนาด100กรัมราคา120บาทนะครับมีขนาด200กรัมราคา220บาทมีขนาด300กรัมราคา330บาทแล้วก็มีขนาด500กรัมนะครับคือครึ่งโลเนี่ยราคา550บาทหรือถ้าใครสั่งเป็นกิโลนะครับก็ราคา 1,100 บาทนะครับค่าส่งนะครับทุกที่อยู่นะครับที่อยู่ละ80บาทเท่านั้นนะครับด้วยหลายคนก็มีติงในเรื่องของค่าส่งว่าทำไมแพงจังแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราต้องทำการแพ็คที่ดีมากๆเพื่อไม่ให้สินค้าหรือทุเรียนนะครับแตกละเอียดนะครับเราต้องการส่งสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนที่สั่งนะครับก็มีหลายคนที่พลาดการสั่งไปในหลายๆรอบนะครับตอนนี้ใครอยากช่วยชาวสวนทุเรียนใครอยากช่วยนะครับชาวบ้านที่ประสบปัญหานะครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งหรือกำไรส่วนหนึ่งไหมก็จะไปตอบแทนสังคมนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปบริจาคข้าวให้กับศูนย์ช่วยเหลือเขาเรียกว่าบูรพาโควิดที่เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวไม่จะแชร์เข้าเพจนะครับเดี๋ยวไม่จะแชร์เข้าเพจให้ว่าศูนย์เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดแล้วก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิดนะครับเราก็จะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่เป็นแรงงานที่อยู่ในตะวันออกนะครับก็เงินที่ท่านได้ไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับเงินที่ท่านได้ไม่สูญเปล่าแน่นอนเงินที่ท่านให้มาเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนทุกบาททุกสตางค์นะครับท่านจะได้ซื้ออิ่มแล้วอิ่มท้องแล้วอิ่มใจอิ่มสุขอิ่มบุญอิ่มทุกอย่างนะครับไมค์ก็พยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดขอเอฟหน้าไลท์ได้ไหมเอฟหน้าไลท์อย่าเอฟหน้าไลท์ดีกว่าครับไม่คิดว่าคงมีสันติบาลคงมีสันติบาลรอจดที่อยู่ของแต่ละคนอยู่ก็ไปเอฟในอินบ็อกซ์แล้วกันครับตอนนี้มีอะไรบ้างลูกนอกจากทุเรียนทอดตอนนี้มีแค่ทุเรียนทอดอย่างเดียวครับเนื่องจากว่าสถานมรสุมหน้าฝนนะครับไม่สามารถที่จะหาอาหารทะเลแห้งได้นะครับสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นของค้างนะครับพวกร้านขายส่งต่างๆที่ตัวไม้เองไม้ก็อยากให้ทุกคนที่เสียเงินนะครับทุกคนที่เสียเงินก็ต้องได้ของดีๆไปรับประทานนะครับจริงๆแล้วใครสั่งทุเรียนทอดไปเยอะๆนะครับอย่ากินเยอะนะช่วงนี้มันอากาศแปรปรวนนะครับมีทั้งร้อนมีทั้งฝนนะครับกลัวทุกคนจะป่วยนะครับก็ระมัดระวังในการกินด้วยนะครับพี่เราไปช่วยขายในตลาดหน้าทำเนียบเหมือนเดิมได้ครับผมน้องไม้รักษาตัวด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ฉัตรชัยวัฒนไพศาลก็ใครอยากสั่งซื้อทุเรียนทอดนะครับทักอินบ็อกซ์มาเลยนะครับตอนนี้ทักอินบ็อกซ์มาเลยตอนนี้นะครับไม่งั้นถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคือต้องบอกว่าตอนนี้สินค้าทุเรียนของระยองเนี่ยมันเหลือน้อยมากนะครับมันเหลือน้อยมากทำให้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับทำแบบนี้ดีแล้วครับคุยกับควายพูดกับควายคือต้องเข้าใจว่าควายบางตัวไม่เข้าใจภาษาตน โอนแล้วเมื่อเช้าในที่สุดก็ทันขอบคุณมากครับคุณป๊อปครับพอดีมีกระดิ่งอยากเล่นบ้างเห็นคุณพิมพ์ลิพายมาสั่นกระดิ่งแบบคุณลูกค้าขาอะไรแบบนี้ก็เราก็อยากเล่นบ้างนะครับทำดีต่อไปลูกเป็นกำลังใจให้รอทุเรียนอยู่ขอบคุณครับอยากกินทุเรียนทอดสั่งเลยสั่งเลยอินบ็อกซ์มาเลยครับก็คุณไม่ได้จ่ายเงินแล้วเสียเงินเปล่าคุณช่วยได้อีกหลายชีวิตที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับก็ไม่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้คุ้มค่ากับเงินที่ทุกคนเสียมาในการซื้อทุเรียนทอดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปรอรับออเดอร์ในอินบ็อกซ์นะครับท่านใดที่อยากสั่งทุเรียนทอดก็รีบทักมาสั่งนะครับเดี๋ยวปิดแล้วจะเสียใจกันทีหลังเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากๆ
อยากกินทุเรียนทอดต้องนึกถึงไหมนะครับอยากกินทุเรียนทอดต้องนึกถึงหน้าไหมนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่สั่งทุเรียนเรานะครับเราสัญญาว่าเราจะส่งของดีให้ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็เราจะทำทุกอย่างให้มีคุณค่ามากที่สุดเราจะใช้เงินอย่างมีคุณค่ามากที่สุดกับการช่วยเหลือชีวิตนะครับทุกชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากคุณประสบปัญหานะครับกับรัฐบาลเฮงซวยชุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่ช่วยคุณกับศูนย์บุรพาโควิดนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการบริจาคสิ่งของด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในอินบ็อกซ์นะครับพี่ณัฐทิกานะครับรบกวนพี่ทักอินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะครับเราเดี๋ยวไม้ไปรอตอบนะครับในอินบ็อกซ์นะครับขอฝากทุกคนด้วยนะครับเงินของท่านจะไม่สูญเปล่าเด็ดขาดนะครับต้องทำยังไงถึงจะสั่งได้ครับไม้คุณชัยพรใช่ไหมครับทักอินบ็อกซ์อะครับข้อความเพจนะครับข้อความเพจนี้นะครับแล้วก็ทักมาสั่งได้เลยครับราคาถุงละย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมด4ขนาดนะครับขนาดแรกนะครับจะเป็นขนาด100กรัมราคา120บาทขนาดที่2จะเป็นขนาด200กรัมราคา220บาทขนาดที่3นะครับเป็นขนาด300กรัมราคา330บาทและขนาดสุดท้ายนะครับเป็นราคา5 เป็นขนาด500กรัมหรือครึ่งโลนะครับราคา550บาทค่าส่งต่อที่อยู่นะครับ80บาทนะครับเพราะว่าเรามีการซีนแพ็คใส่บับเบิ้ลหรือยันกระแทกให้กับลูกค้าทุกคนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สินค้าด้านในเสียขายเมื่อท่านจ่ายเงินแล้วท่านต้องได้สินค้าที่ดีที่สุดท่านต้องได้สินค้าที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะท่านต้องได้สินค้าที่ดีที่สุดในการที่จะไปรับประทานแล้วก็เงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ที่เสียนะครับลืมเลยนะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่เสียนะครับเราก็ทำเอาไปทำสาธารณประโยชน์ให้กับทุกคนขอบคุณทนายอานนท์ครับทนายอานนท์บอกว่าเฮงๆรวยๆขอบคุณมากครับพี่อานนท์รีวิวหน่อยได้กินหรือยังทุเรียนทอดพี่อานนท์รีวิวทุเรียนทอดหน่อยหลายๆคนรีวิวทุเรียนทอดไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านจริงๆครับขอบคุณพี่อานนท์ที่เข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์สดนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ลูกค้าทักมาเยอะมากนะครับก็ถ้าสินค้าหมดก่อนแล้วก็ต้องปิดรอบก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้สั่งก็รบกวนรีบๆสั่งเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเราจะหมดเร็วมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านรีบสั่งนะครับให้ทุกท่านรีบสั่งนะครับเพราะว่าถ้าสินค้าหมดเราต้องปิดรอบนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเอาสินค้ามาโชว์ดีเข้าใจง่ายสินค้าอยู่ที่จังหวัดระยองครับสินค้าอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอยู่ที่ชาวสวนครับเราไม่มีการสต็อกสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อท่านสั่งมานะครับทางชาวสวนทางคุณป้าเนี่ยก็จะทอดนะครับจะทอดทุเรียนให้ใหม่ๆสดๆแล้วกรอกถึงจะส่งให้กับท่านนะครับไม่มีการสต็อกของไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยด้วยสภาพอากาศที่มันชื้นหรือมันร้อนแบบนี้นะครับทำให้คุณภาพของสินค้าเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะทอดใหม่ทุกวันแล้วก็อบเพื่อไล่น้ำมันนะครับพี่อานนท์บอกว่ายังเมาน้ำกัญชาคุณอยู่เลยน้ำกัญชาก็มีขายนะครับน้ำกัญชาก็มีขายใครสนใจทักมาหลังไหมนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ปุ้มปุ้ยอินบ็อกซ์ไปนะคะไม้220คูณ4ได้เลยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวไม้ไปรับออเดอร์ของทุกท่านนะครับก็รีบสั่งนะครับสั่งช้าหมดนะครับอดต้องรออีกนะครับผมแม่งอย่างขี้เหร่ใช่อย่างขี้เหร่เลยครับถึงตัวไม่หล่อแต่ใจก็หล่อมากครับขอบคุณมากครับทุเรียนทอดนะครับทุเรียนทอดอยากกินทุเรียนทอดต้องนึกถึงหน้าไม้ระยองครับผมถนัดสั่งน้ำกัญชาเลยค่ะทางนี้ถนัดสั่งน้ำกัญชาเลยค่ะทางนี้สั่งที่ไหนอินบ็อกซ์เพจมาเลยครับอินบ็อกซ์เพจมาเลยอินบ็อกซ์เพจมาเลยนะครับสู้ๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับคุณหล่อหรือ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไมค์ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองหรอนะครับแค่มีน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมเท่านั้นก็พอครับอยากกินมากทุเรียนทอดไหมใช่แล้วครับนึกถึงทุเรียนทอดจนนึกถึงไมค์ครับตอนนี้ก็เริ่มรำคาญตัวเองแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยตอบไปเรื่อยๆเห็นเม้นน้องไม้เห็นครับก็สั่งได้ในอินบ็อกซ์เพจเลยนะครับดูบ้าตัวเองยังคะว้าวพี่ๆครับสั่งในอินบ็อกซ์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์คุณน้าสำลีหัวเราะคุณป๊อปไม่ชอบเขายังเข้ามาดูนะแหมน้องไม้อ้วนขึ้นมากเลยรักน้องไม้ขอบคุณมากครับว่าตัวเองทำไมสินทูลขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปรอรับออเดอร์นะครับก็รีบๆทักมาเลยนะครับขอบคุณครับคุณสำเร็จนะครับคุณสำเร็จทักอินบ็อกซ์มาเลยนะครับขอบคุณมากครับขายยังไงหน้าเพจเลยนะครับพี่ครับเราโพสต์ราคาให้เรียบร้อยแล้วครับบอกราคาอีกทีได้เลยครับราคานะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็จะไปที่หน้าเพจก็ได้นะครับเราโพสต์ไว้ให้แล้วทุเรียนทอดนะครับราคามีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับขนาด100กรัมราคา120บาทนะครับขนาด200กรัมราคา220บาทขนาด300กรัมราคา330บาทแล้วก็ขนาด500กรัมหรือครึ่งโลเนี่ยนะครับราคา550บาทค่าส่ง80บาทต่อที่อยู่นะครับไม่ว่าคุณจะสั่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับอยู่ที่80บาทต่อที่อยู่นะครับก็ถ้าอยากช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนระยองอยากช่วยเหลือพี่น้องโฮมเลสหรือพี่น้องที่ประสบปัญหาทางสังคมยากจนนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการเป็นอยู่นะครับที่เราจะลงไปช่วยเหลือกันก็สามารถสั่งทุเรียนได้นะครับเพราะกำไรที่ได้มาก็จะไปช่วยนะครับจะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหากับรัฐบาลแห่งสวยชุดนี้นะครับเดี๋ยวไปรอตอบในเพจนะครับขอบคุณทุกคนมากๆขายเก่งค่ะคุณน้องขอบคุณมากครับหน้าตาแบบไหนถึงจะบูรี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นริศลาขอบคุณมากครับน้องไม้น่ารักขอบคุณไม่เจอจอมยุทธนานเลยล่าสุดเจอกันที่สภาใช่ครับพี่เอกชัยสู้ๆให้น้องเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับพี่คราวหน้าทำปรับปรุงราคานิดนึงก็ได้ไหมได้ครับขอบคุณครับจริงๆเป็นพ่อค้าฝึกหัดนะครับจริงๆเป็นพ่อค้าฝึกหัดเฮงๆปังๆขายดีนะไอ้ทิศไม่ยังไม่เคยบวชเลยอ่ะครับแต่ก็เคยบวชเนรอยู่ไปเรียกทิศก็ได้ครับขอบคุณครับติดตามที่หน้าเพจเลยนะครับเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์เดี๋ยวไปตอบอินบ็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม้แล้วก็ให้กำลังใจไม้นะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งต่อความสุขให้กับประชาชนคนอื่นๆจากการคือทุเรียนของไม้นะครับรอบวันที่14อ่ะส่งหมดแล้ว340คนส่วนรอบนะครับเมื่อกี้แอดมินแจ้งมาว่าคนที่สั่งไปรอบวันที่14กรกฎาคมนะครับเราได้ส่งทำการส่งสินค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจำนวน340คนนะครับตอนนี้ระวังเรื่องภาษีนะศึกษาให้ดีเป็นห่วงขอบคุณมากครับพี่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าการช่วยชาวบ้านแล้วจะโดนภาษีก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ถือว่าช่วยชาวบ้านแล้วครับส่วนไม้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงไม้ไม่มีซีเรียสครับผมขอบคุณครับได้ครับเดี๋ยวไปรอตอบคอมเมนต์แล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับ